คนที่ไม่มีออกเวลาออกกำลังกายจะใช้แล้วมันกล้ามมันจะขึ้นเหมือนเรายกเวทตลอดเวลาเหมือนเรายกเวทอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นการกระตุ้นจากใช่ครับคือแทนการออกกำลังกายครับซึ่งคือผมจะใช้เวลาที่ไปออกกอง7 วันตอนนี้ก็7 วันเลยก็พกไปที่กองจริงมันได้ผลก่อนได้ครับมันคือเขาก็บอกว่ามันไม่อันตรายครับคือถ้าเราใช้ในปริมาณไฟฟ้าที่มันแบบพอเหมาะแต่คือผมใช้ก็ออกกระสาดอีกนิดนึงก็อยากให้มันเจ็บๆหน่อยแต่ว่าก้าก็สำคัญค่ะเราสำคัญครับเพราะว่าคือถ้าเราฟิกเกอร์ดีเวลาอยู่ในกล้องมันก็โอเคมันสู้หายไปยังไงถึงต้องมาพูดกันเพราะว่าไม่มีเวลานี่แหละครับคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีเวลาจริงๆก็เลยตัดสินใจลองซื้อเครื่องออกกำลังกายนี่มาใช้ดีกว่าใช้มานานหรือยังประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วครับเดือนหนึ่งครับยังไม่จะทำให้เราติดตัวแบบเราไม่รู้ไปต่ออ๋อไม่ครับเพราะว่าเวลาที่ผมว่างอยู่บ้านเนี่ยผมจะไปฟิตเนสที่บ้านจะมีฟิตเนสนี่เหมือนเรียกเป็นทางลัดเป็นตัวช่วยมากกว่าครับตัวช่วยมากกว่าอย่างขอโทษงานละครตอนนี้ละครเรื่องผักบุ้งกับกุ้งนางเนี่ยจะปิดกล้องแล้วก็เลยค่อนข้างถ่ายโหดนิดนึงครับตอนนี้ก็แบบคิวเต็มทุกวันเลยอย่างปีหน้าล่ะครับผู้ใหญ่ก็เห็นทางผู้ใหญ่เปยๆไว้เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีละครเรื่องใหม่เข้ามาครับแต่ก็ปีหน้าที่เขาแบบเตรียมตัวดันก็ผมว่าผู้ใหญ่เขาก็ผลักดันเรามาตลอดนะครับคืออย่างเร็วๆนี้ครับเรื่องผักบุ้งก็จะได้ออนแล้วครับเร็วๆนี้นะครับเรื่องอื่นก็ตอนนี้กำลังรอผู้ใหญ่สรุปอยู่ครับแต่ว่ามีมาแน่นอนไม่ครับก็ใครก็ได้ครับขอให้มาเล่นกับผมเลยฉันสัญญาแล้วค่ะสัญญากับช่องแล้วครับก็เพิ่งไปต่อมาครับล่าสุด5 ปีครับตอนนี้มีแบบเรื่องอะไรเหมือนดาราย้ายมากสลับมากอ๋อใช่เรามีเห็นใจไหมต่อคือเรื่องที่ว่าพี่เขาย้ายไปจากช่องใช่ไหมครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะครับเพราะว่าคืออย่างที่ว่าเขาก็มีศักยภาพมีความสามารถเต็มที่แล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาแบบจะเป็นนักแสดงอิสระอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับก็ตามเขาคืนลูกใหม่เยอะเลยแล้วมีหวั่นไหมคะคืนลูกใหม่นะครับก็ไม่หวั่นก็ไม่หวั่นนะครับคือผมว่าวงการนี้มันอยู่ได้ด้วยความสามารถครับคือเราก็ต้องทำความสามารถของเรายิ่งมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องยิ่งพัฒนาศักยภาพความสามารถของเราให้ดีเพื่อที่จะไปสู้กับรุ่นน้องให้ได้แฮปปี้ครับแฮปปี้ว่าคือผมมีด้วยนี้ได้ก็เพราะช่อง7นั่นแหละครับช่วงนี้มีสาวๆแวะเรียนเข้ามาไหมคะก็เรื่อยๆครับคือผมก็คุยเป็นปกติของผมไม่มีใครพิเศษเราไม่มีใครพิเศษครับไม่อยากมีใครก็อยากเหมือนกันครับแต่ว่าคือเราไม่มีเวลาให้เขาไงก็เลยรักษาระยะห่างดีกว่าคุยกันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีหรอกครับก็คน2 คนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้เป็นแฟนนะก็คุยกันแบบเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยังไม่ถึงขั้นเลือกหรอครับมีแบบพร้อมจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีใครก็เลยมองว่าเราคอยผมว่าไม่เกี่ยวนะครับคือสมมติว่าวันหนึ่งผมมีแฟนอ่ะทุกคนอาจจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ได้เงี้ยคือตอนนี้ผมอาจจะมีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอาจจะยังไม่รู้อย่างเงี้ยก็ได้ครับสำหรับเราไม่ถึงที่เรื่องมีแฟนก็ถือเป็นความรักอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นคือถ้ามีจริงๆนะผมก็แบบเปิดตัวแน่นอนตอนนี้ยังไม่มีครับเป็นเพื่อนกันก่อนแต่ว่าเอาเรื่องงานก่อนดีกว่าใช่เอาเรื่องงานก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็ละครมันก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยก็เอาเต็มที่กับงานก่อนแล้วกันเก็บตังค์ก่อนใหญ่ที่สั่งเบรกงานมีอะไรนะสั่งเบรกมีบ้างนะครับคือเพราะว่าเขาก็แบบอยากให้เราเต็มที่กับงานก่อนไงพี่เอ็มใช่ครับมีข่าวว่าเรามีแฟนแล้วว่าเป็นสาวนอกวงการคบกันมาได้สักพักนึงแล้วสักพักนึงเหรอครับโอ้แฟนเลยฮะโอ้ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปก็คือก็ยังรักษาความสัมพันธ์กันอยู่เป็นใช่ครับเป็นคนที่คุยด้วยมากที่สุดเป็นคนรู้ใจอะไรมากกว่าฝ่ายอ๋อก็ไ
ไปบ้างครับแต่คือเราก็แบบไปอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์คือแบบไปทานข้าวอะไรแบบนี้อย่างนั้นมากกว่าพ่อแม่เขาว่ายังไงบ้างก็โอเคนะครับคือเขาก็ไฟเขียวครับเพราะว่าเราก็ผมก็เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นะเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้บอกว่าเราจะคบเขาเป็นแฟนอย่างเงี้ยครับไม่อ่อนกว่าดีกว่าอะไรนะครับคุณน้องครับคุณน้องมีไปไหนมาไหนด้วยกันช่วงนี้ยังครับช่วงนี้ยังส่วนใหญ่คงไปหาเขามากกว่าเขาน้อยใจเราไหมครับเหมือนเราก็เขาเข้าใจครับเขาเข้าใจครับเพราะว่าเราทำงานตรงนี้คืออย่างเวลาอยู่ที่กองอย่างเงี้ยผมก็จะเฟซไทม์ให้ดูว่าเราอยู่ที่กองจริงเราทำงานเลิกกี่โมงอะไรประมาณนี้เข้าใจเลยเป็นแฟนครับเพื่อนสนิทครับ